นี่มันคุณฝนเจ้าของร้านน้ำหอมในโรงแรมเรานี่หว่านึกว่าใครที่แท้คนใกล้ตัวนี่ทำไมกูไม่เคยเห็นคลิปนี้เลยวะก็นายไม่เคยขอดูครับอย่ามายอกย้อนของกูนะเว้ยผมไม่คิดว่ามันจะสำคัญนี่ครับนายไม่สำคัญหรอวะตอนนี้จะชิบหายกันหมดเพราะคลิปบ้าๆนี่แล้วอะฮะแล้วแต่จะรายชื่อลูกค้าอีกไม่รู้มันได้ไปหรือเปล่าแล้วมีใครเคยเห็นคลิปนี้หรือยังมีตำรวจมาขอไปตั้งแต่ไอ้เผด็จตายแรกๆครับนายไม่ใช่ป่านี้ตำรวจไปเอาหลักฐานจากไม่นี่แล้วเหรอวะโอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโทรศัพท์จากคนใหญ่คนโตต้องต่อสายมาหาคุณแล้วไม่มานั่งสบายใจแบบนี้หรอกแสดงว่าตำรวจยังไม่รู้หลักฐานนี้ดูได้จากข่าวและโพสต์จากเพจยุติกรรมดีให้ข่าวกับเพจยุติกรรมเนี่ยมันดึงความสนใจไปแล้วคุณไม่ลองไปหาหลักฐานจากผู้หญิงคนนั้นดูล่ะค่ะแน่นอนอยู่แล้ว